เห็นบ่เห็นลูกมันบ่เดี๋ยวนี้ก็เฮาก็ต้องซูมสวัสดีค่ะมื้อนี้สิพาออกมาเบิ่งของดีมีส้มด้วยนะคะเอาถ่ายให้หน่อยเพื่อนๆเนี่ยนะคะอันเห็นเพิ่นลงเฟซค่ะว่าสมเพิ่นกำลังหวานก็เลยอยากฮู้ว่ามันหวานหรือบ่หวานก็เลยแบบว่าเลือกอนวยผิวมันใสๆนะคะค่ะก็จะโชว์ให้เพื่อนๆดูหลายได้ค่ะนี่หลายๆเยอะมากเลยตอนมันก็ยังบ่สุกหรอกค่ะแต่พอดีนิ่งออกม่านเบิ่งกันนิ่งมาแต่ไอไปรับของพระราชทานเนี่ยจิตอาสาได้มั้ยคะเยอะอยู่นะคะเพื่อนๆเยอะเลยเนี่ยดูบ้านสวนเพิ่นก็หลายอย่างอยู่ค่ะตะกี้ก็ออกบ้านอยู่บัดนี้น้ํามันท่วมทางก็บ่ค่อยได้ออกมาปานใดบัดนี้เห็นหมู่บ้านหมู่มีต้นสมเนี่ยค่ะเยอะเลยค่ะสมพันธุ์หยังเธอไม่รู้เนี่ยนะคะเจ้าของสวนนะคะสวยเชียวค่ะเพื่อนสาวสวยสวยค่ะทีนี้ก็จะบอกเพื่อนสาวว่ามีอะไรก็ต้องแจ้งให้ทราบว่าอันนั้นน่าจะเป็นส้มโอนะคะส้มโอค่ะในคอดูหน่อยอันนี้มันลูกเล็กค่ะเดี๋ยวอันลูกใหม่นะคะอันลูกสวยๆเธอทำไมเธอไม่ปลูกส้มจี๊ดแต่เธอได้นี่ปลูกกันเฮ้ยรสชาติมันก็ดีอยู่นะเอ้าปีมันหวานอยู่ได้นิ่งพี่ทุกปีน่ะมันหวานนะจะบอกไว้ก่อนนะไม่ทีแรกฉันนึกว่ามันเป็นต้นที่แม่ปลูกไว้ตอนที่ฉันมาเล่นตอนนั้นน่ะโอ้ต้นนั้นมันตายมันก็ปลูกอยู่ที่เดียวเลยใช่ไหมตรงบริเวณเดียวกันเลยก็เอามันมาลงเดี๋ยวฉันจะจิ้มอยู่กระถางไม้เธอปลูกเด้อมันหลายต้นอยู่แมวอืมฉันยังไม่มีดินปลูกมันเลยฉันต้องมาออกมาอยู่สวนก่อนส้มจริงๆนะคะนี่ไม่ได้โกหกหอมนะคะเปลือกหอมมากอุ้ยเพื่อนสาวกับมีโทรศัพท์เข้ามาแล้วค่ะเพราะจะไปซื้อตะบองหุ้งแหนให้อันนั้นฟ้าชี้เพิ่นค่ะก็เลยบอกว่าเธอมาถือกล่องให้ฉันก่อนว่าสั่นดิงว่านี่นะคะส้มมันเยอะแต่มันยังไม่สุกแบบนั่นโอ้เปลือกหอมค่ะหอมเบิ่งจะหอมค่ะอันนี้คือที่มันหล่นนะคะเสียดายมากเลยไอ้มูว่าที่มันหล่นเนี่ยมันบ่สมบูรณ์ค่ะเดี๋ยวฉันจะรอนะดูสิค่ะเนี่ยมันเน่ามันก็จะล่นค่ะสีสวยเลยสวนเขาเยอะนะคะโอ้ต้นใหญ่ค่ะอันนี้ปลูกแบบจะเรียกว่าอินทรีย์ก็อินทรีย์เนาะเพราะว่าเขาคงไม่ได้ใส่ปุ๋ยแบบปุ๋ยนั่นนะมันเป็นธรรมชาติเลยปีที่แล้วเพิ่นบอกว่ามีชิบหาหน่วยว่าสั่นนี่ดูค่ะอุ้ยล่นมี15ลูกก็เรียกว่าปีนี้มันกระโดกเนาะเธอก็เรียกว่าสีหนึ่งว่าออกมาหยามเพิ่นนี้มีผักติ้วด้วยผักติ้วดีๆก็มาเก็บไปกินเรื่อยอยู่ค่ะส่วนเขาก็ล่มลื่นดีนะคะเพียงแต่ว่าเพื่อนก็ไม่ค่อยมีเวลาสักเท่าไหร่อันนี้น่าจะเป็นมะนาวมะนาวคุณเพื่อนบ่เป็นหน่วยเลยค่ะผันเป็นหน่วยบักสมเห็นกันบ่เนาะดูสิสวยอยู่เนาะต้นสูงสูงมากเลยค่ะยายตามถวนนะเธอจะไปนานหรือเปล่าไม่นานหรอกเดี๋ยวฉันรอเธอเห็นคะมีแก้วมังกรน้ำได้ค่ะนี่ตะมูเพิ่นกับสิบ่ค่อยมีเวลาอันเบิ่งสวนบันไดดอกเพิ่นก็มีงานประจำปลูกแบบทิ้งๆไว้ข้างบ้านเฮาเนาะค่ะมันก็ได้กินอยู่เด้อนี่ต้นสมผู้ข้างบนจะเห็นกันไหมนะเห็นไหมคะต้นส้มที่ยะโสธรนะคะเนี่ยหนาวนี้เราก็จะได้กินส้มกันแล้วดูสิคะอันนั้นย่ามันนั่นกับมะแอลให้เขาตัดให้ได้นิ่งก็ได้เนี่ยค่ะพามาดูสวยไหมมันส้มจริงๆนะคะเนี่ย
ดูค่ะต้นส้มแสนรักเนาะนิ้งวันนี้จะปลูกอยู่ค่ะแต่วันนี้ลงง่ายบ้านมาก่อนเพื่อนว่าเราจะต้องเก็บลูกใสๆตัวนี้ใสแล้วนะจะได้ไหมเขาบอกตามสบายนะส้มจริงๆนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะแกะให้ดูแกะจังไรเนาะดังสีไรเพียงแต่ว่ามันยังไม่สุกมากเห็นไหมคะเนาะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะอยู่ดีมีแห้งสุผูสุคนนะคะเด้อ